สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Techquality ค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นบริการอัปเกรดเครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ Universal Testing Machine รุ่นเก่าที่เสียอยู่หรือมีอายุการใช้งานมานานหลาย10ปีและในวันนี้เราจะมาชุบชีวิตให้กับเครื่องที่เสียอยู่แล้วนั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะโดยในคลิปข้างต้นจะเป็นการอัปเกรดเครื่อง Universal Testing Machine ยี่ห้อลอยแบบ Single Column Model LRX-E นะคะโดยเครื่องจะได้รับการอัปเกรดด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมสอบเทียบจากศูนย์บริการสอบเทียบ iNOCAL ซึ่งจะได้รับการรับรอง ISO IEC 17025จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพแม่นยำให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนใหม่สำหรับการอัปเกรดมีดังนี้ค่ะทำความสะอาดขัดสนิมและทำสีตัวเครื่องและอุปกรณ์ปรับปรุงโครงสร้าง Panasonic Servo Motor แบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี Panasonic Servo Drive NTS Load Cell Capacity 100 นิวตัน Bravo E-Prom สำหรับจดจำค่าต่างๆเช่นค่าการสอบเทียบหรือปรับเทียบรุ่นของโหลดเซลล์และ CapacityBravo Control Board ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูล 1,000 ค่าต่อ1วินาทีผ่านสาย USB และ Black Hole Data Analysis and Control Software ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีม R&D ของ Techquality ทำให้ลูกค้าใช้งานได้ง่าย Black Hole Software ที่ครอบคลุมทุกการทดสอบโดยคุณลูกค้าสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามต้องการและยังมี Standard Library ให้เลือกใช้งานได้เลยรวมถึงสามารถแสดงกราฟได้แบบเรียลไทม์ได้หลากหลายรูปแบบเช่นกราฟเดี่ยวมัลติกราฟ Dual X Axis และยังสามารถเปิดกราฟซ้อนกันไม่จำกัดจำนวนเส้นอีกทั้งยังมีฟังก์ชันโผล่ไกด์ให้กับคุณลูกค้าทราบถึงการใช้งานหัววัดในแบบต่างๆพร้อมวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบได้โดยตรงจาก Black Hole Softwareที่สำคัญคือคุณลูกค้าสามารถ Export Report ได้ตามต้องการและส่งไปยัง Excel, PDF หรือพิมพ์ได้โดยตรงสะดวกมากๆเลยล่ะค่ะและสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจบริการ Repair and Upgrade Universal Testing Machine หรือเครื่องมือทดสอบของเราก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Techquality ด้วยนะคะ